ในรับมานุษย์ให้มาสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับตอนนี้ท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเราเข้าสู่เดือนใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราเข้าอยู่ในวันนี้พุธที่2กุมภาพันธ์2565ท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับวิทยากรดร.สราวุธอารีเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่ติดตามของประชาคมโลกประเด็นระหว่าง UAE กับอิหร่านนะครับที่มีบทบาทหรือมีพูดง่ายๆว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังสงครามในประเทศเยเมนนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรทั้งๆที่2ประเทศนี้นะครับ2ประเทศนี้มีบทบาทสำคัญในมิติต่างๆนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะสารสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยซ้ำนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในช่วงเวลา30นาที40นาทีตรงนี้เดี๋ยวเราไปพบและไปทักทายกับดร.สราวุธอารีก่อนเลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์สราวุธครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์เฟโรซท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับวันนี้อาจารย์สราวุธสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ฟิโรซก็สบายดีนะครับคงจะงานยุ่งๆใช่ไหมฮะวันนี้ต้องทำรายการนอกสถานที่วันนี้มานัดพบกับแขกต่างประเทศนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วก็ติดฟันเรื่องการคุยงานอะไรต่างๆจนกระทั่งไม่สามารถเดินทางกลับไปที่บ้านทันเวลาเพราะรถติดด้วยก็เลยขออาศัยพื้นที่ข้างนอกเนี่ยนะฮะมานั่งจัดรายการกับอาจารย์สรุปก่อนใช่อาจารย์สรุปครับเสียงสัญญาณผมอาจจะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาบ้างนะครับยังไงต้องขอมาอัพท่านอาจารย์สรุปและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านตอนนี้ด้วยนะครับอาจารย์สรุปครับเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้เรื่องของ UAE กับอิหร่านในสงครามเยเมนแค่ชื่อเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีอยู่3ประเทศที่เข้าไปเกี่ยวโยงกันพื้นที่ของการเกิดสงครามอยู่ในประเทศเยเมนแต่วันนี้ประเด็นคือ UAE กับอิหร่านไปมีบทบาทอะไรในสงครามเยเมนอยากให้อาจารย์ได้ปูพื้นฐานตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้มีองค์ความรู้นะครับก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดว่าวันนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีบทบาทหรือมีการเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนเบื้องหลังของสงครามในเยเมนอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญอาจารย์สราวุธเลยครับครับอาจารย์ฟิโรซครับสงครามที่เกิดขึ้นในเยเมนเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มจากปรากฏการณ์อาหรับสปริงตอนนั้นถ้าใครจำได้ก็คือปรากฏการณ์ของการที่คนหนุ่มสาวแล้วก็ประชาชนคนอาหรับทั่วไปเนี่ยลุกฮือขึ้นต่อต้านสิ่งที่เขาเรียกว่าอำนาจนิยมหรืออำนาจเผด็จการในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มตั้งแต่ประเทศตูนิเซียนะฮะแล้วก็เข้ามาในอียิปต์เลยเข้าไปในเกือบทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในเยเมนก็เช่นกันครับอาจารย์ฟิโรซครับปรากฏการณ์อาหรับสปริงก็เคลื่อนเข้าไปในเยเมนนะฮะแล้วก็ทำให้รัฐบาลของอาลีอับดุลลอฮ์ซอเลห์เนี่ยสั่นคลอนนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องลงจากอำนาจไปนะแต่ว่าช่วงที่อาลีอับดุลลอฮ์ซอเลห์กำลังลงจากอำนาจเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเกิดการจลาจลเกิดกลุ่มฝ่ายเยอะแยะมากมายในเยเมนนะฮะหมายถึงว่าพออาหรับสปริงเข้ามาในเยเมนเนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับสถานการณ์ภายในของเยเมนมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สงบอยู่แล้วนะครับมันมีการแบ่งกลุ่มฝ่ายกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายด้วยกันนะฮะเมื่อปรากฏการณ์อาหรับสปริงเกิดขึ้นในเยเมนเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นอย่างอื่นไปนะแทนที่จะเรียกร้องความสงบเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองเรียกร้องการปฏิรูปเศรษฐกิจกลายเป็นว่าเยเมนกลายเป็นประเทศที่ตกอยู่ในสภาวะวุ่นวายในช่วงที่ประธานาธิบดีอาลีอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ซอเลห์กำลังจะสูญสิ้นอำนาจเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีกลุ่มฝ่ายเยอะแยะมากมายในประเทศนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มฮูซี่กลุ่มฮูซี่นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเยเมนฮาจัมฟโรด
นะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีเป็นชีอะไซดียะนะไม่ใช่ชีอะอัชอาริยะหรือไม่ใช่12อิหม่ามนะแต่ว่าเป็นไซดียะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะกลุ่มฮูซี่นี้เนี่ยพอมันเกิดกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านในประเทศเยเมนก็ถือโอกาสตรงนั้นในการรุกคืบยึดดินแดนหลายส่วนนะครับในประเทศเยเมนโดยเฉพาะยิ่งทางตอนเหนือแล้วก็ท้ายที่สุดก็สามารถที่จะยึดเมืองหลวงของประเทศเยเมนได้นั่นก็คือซอนะนะในช่วงนั้นเองเนี่ยประธานาธิบดีอับดุลลอฮ์ซอนะก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เยเมนเนี่ยก็มีการเลือกรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วก็คนที่ได้ถูกเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อมาจากอาลีอับดุลลอฮ์ซอลห์เนี่ยก็คือรองประธานาธิบดีนะตามกฎหมายแล้วพอประธานาธิบดีเสียชีวิตเนี่ยนะฮะอาจารย์ฟารุครองประธานาธิบดีก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วก็เป็นรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศภายใต้การนำของฮาดีประธานาธิบดีฮาดีทีนี้ประเด็นก็คืออาจารย์ฟารุครับพอกลุ่มฮูซี่รุกคืบยึดครองดินแดนต่างๆได้เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยรัฐบาลของฮาดีก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีความมั่นคงนะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วก็รัฐบาลของฮาดีตัวประธานาธิบดีฮาดีเองเนี่ยก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ปี2015นะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วอาจารย์ฟารุครับประเทศซาอุดิอาระเบียจึงนำกองกำลังพันธมิตรนะฮะแล้วก็หนึ่งในพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียที่เข้าร่วมกันเข้ามาโจมตีกลุ่มฮูซี่ในเยเมนเนี่ยนะฮะก็คือประเทศ UAE นะฮะเป็นพันธมิตรสำคัญเลยนะของซาอุดิอาระเบียนะนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราจึงเห็นบทบาทของ UAE ในสมรภูมิเยเมนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะปูพื้นฐานให้กับพวกเราได้เข้าใจร่วมกันก่อนนะว่าที่มาที่ไปของสงครามเยเมนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันเกิดขึ้นจากตรงไหนแล้วก็มันมีกลุ่มฝ่ายใดจริงๆแล้วอาจารย์ฟารุครับในประเทศเยเมนเนี่ยมันวุ่นวายมากมันมีหลายกลุ่มหลายก๊กมากเลยเนี่ยนะฮะแต่แน่นอนกลุ่มทางภาคเหนือของประเทศเยเมนเนี่ยกลุ่มที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดก็คือกลุ่มฮูซี่เราทราบกันดีนะเพราะว่าทางภาคเหนือของเยเมนเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีอะห์ไซดียะนะแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยอาจารย์ฟารุครับมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นนะเพราะว่าทางภาคใต้ของเยเมนเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มเอควานด้วยนะฮะที่เคลื่อนไหวอยู่ในทางเหนือของประเทศเยเมนมันมีทั้งกลุ่มขบวนการอัลกออิดะแห่งคาบสมุทรอาหรับนะตอนนั้นแต่ก่อนเนี่ยภายใต้การนำของอุซามะห์บินลาเดนนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้นำคนใหม่ละมันมีทั้งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ของประเทศเยเมนนะมันมีทั้งตัวรัฐบาลของประเทศเยเมนด้วยที่อยู่ทางภาคใต้เพราะว่าถูกรุกคืบไล่ยึดดินแดนจากกลุ่มฮูซี่นะแล้วรัฐบาลของเยเมนปัจจุบันก็มาตั้งฐานที่มั่นอยู่ทางภาคใต้นะเพราะฉะนั้นทางภาคใต้เนี่ยก็ทางภาคใต้ของเยเมนก็จะเป็นดินแดนที่ผมคิดว่ามันมีปัญหามากที่สุดแหละแต่ที่มันทำให้เยเมนเกิดมีปัญหามากที่สุดทางตอนใต้เนี่ยก็เพราะว่ามันมี2เมืองสามเมืองที่มันเป็นแหล่งน้ำมันเป็นบ่อน้ำมันเป็นรายได้ของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มฝ่ายก็เล็งต้องการที่จะเข้าไปควบคุมบ่อน้ำมันควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเมืองชับวะหรือเมืองผมจำชื่ออีกเมืองนึงไม่ได้ฮะเมืองมาริบนะฮะเมืองมาริบสองเมืองนี้เป็นเมืองที่ทุกกลุ่มฝ่ายต้องการที่จะเข้าไปแย่งชิงนะครับทีนี้อาจารย์ฟารุครับจะขอเล่าอย่างนี้นะฮะว่า
อันนี้คือกลุ่มฝ่ายข้างในในประเทศเยเมนที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายนะแต่ว่าพอสงครามมันเกิดขึ้นในเยเมนเนี่ยดินแดนตะวันออกกลางมันเป็นดินแดนที่คล้ายๆพอมันเกิดรัฐอ่อนแอที่ไหนเนี่ยกลุ่มประเทศรัฐภายนอกเนี่ยก็จะเข้ามาแทรกแซงนะเข้ามาทำสงครามตัวแทนระหว่างกันนะฮะกลุ่มฮูซี่เนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับเขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะฮะทั้งที่เป็นคนละนิกายกันนะฮะชีอะห์เหมือนกันแต่ว่าคนละนิกายเนี่ยแล้วก็เป็นนิกายที่ไม่ค่อยถูกกันด้วยซ้ำไปนะกับชีอะห์ของอิหร่านแต่ว่าด้วยความที่กลุ่มฮูซี่เนี่ยไม่มีที่พึ่งหันหน้าไปหาพันธมิตรที่ไหนก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นต้องยอมรับความช่วยเหลือจากประเทศอิหร่านแล้วเขาก็มีข่าวนะฮะอาจารย์ฟิโรซครับว่าเทคโนโลยีโดรนที่กลุ่มฮูซี่มีแล้วก็เอาไปถล่มที่ซาอุดิอาระเบียบ้าง UAE ตอนหลังบ้างเนี่ยนะฮะก็เอามาจากประเทศอิหร่านอันนี้เป็นแหล่งข่าวบางสำนักที่เขารายงานอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลของฮาดีที่เป็นรัฐบาลของเยเมนเนี่ยนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟิโรซครับลักษณะอย่างนี้มันก็จะเป็น proxy war เป็นสงครามตัวแทนนะฮะตัวแทนก็คือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยก็มาใช้เยเมนเป็นสนามต่อสู้กันแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้กันโดยตรงใช้ตัวแทนของแต่ละประเทศนะต่อสู้กันข้างในประเทศเยเมนนะครับที่น่าสนใจตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าสงครามมันไหลทะลักเข้าไปใน UAE ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์ฟิโรซว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยภายใต้การนำของมักกุเราะห์ชูมานเนี่ยนะฮะแกก็เข้าไปถล่มโจมตีในเยเมนแล้วตอนที่แกขึ้นมาเป็นมักกุเราะห์ชูมานใหม่ๆเนี่ยแกก็คิดว่าการเข้าไปถล่มกลุ่มฮูซี่ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้มีสัญญานุภาพมากแกก็คงจะเอาชนะได้อย่างสบายๆแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาใช้เวลา 6-7 ปีแล้วก็ปราบไม่ลงนอกจากปราบไม่ลงแล้วอาจารย์ฟิโรซครับกลุ่มฮูซี่ก็ยังมีศักยภาพที่จะตอบโต้ซาอุดิอาระเบียด้วยตอนหลังยิงจรวดเข้ามาในประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองด้วยซ้ำไปในสนามบินหรือแม้แต่คลังน้ำมันในปี2019นะครับทีนี้กลุ่มฮูซี่เนี่ยเคยยิงจรวดเข้าไปในประเทศ UAE อยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2018ถ้าจันฟิโรซจำได้เนี่ยฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่UAE เนี่ยไปให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ของเยเมนเพื่อที่จะควบคุมท่าเรือฮูไดดะซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญเลยอาจารย์ฟิโรซครับของทะเลแดงตรงนั้นเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของ UAEUAE ก็เลยสนับสนุนให้กลุ่มฝ่ายในประเทศเยเมนที่ฝักใฝ่ตัวเองเนี่ยเข้าไปจัดการยึดครองท่าเรือตรงนี้ทั้งที่กลุ่มฮูซี่ก็เล็งไว้แล้วว่าจะต้องเอาตรงนี้ให้ได้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มฮูซี่ใครยึดตรงนี้ก็ถือว่าได้เปรียบในสถานการณ์สงครามเมื่อUAE เข้ามาแทรกแซงในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจึงทำให้เมื่อปี2018เนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับกลุ่มฮูซี่จึงจัดตัดสินใจยิงจรวดเข้ามาใน UAE แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยน่าสนใจจำเพราะมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายหลังจากนั้นมันก็ไม่มีการโจมตี UAE อีกเลยจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยอาจารย์ฟิโรซครับตอนปลายกระทั่งแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงวันนี้เวลาผ่านไป1เดือนแล้วเนี่ย UAE กลายเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีของกลุ่มฮูซี่นะฮะแล้วไม่ใช่ยิงจรวดนะครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มฮูซี่ใช้โดรนอาจารย์ฟิโรซเข้าไปโจมตี UAE นะและอาจารย์ฟิโรซก็คงจะจินตนาการภาพออกนะในขณะที่
กลุ่มพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียรวมถึง UAE เข้าไปถล่มโจมตีในเยเมนเนี่ยโอเคคนอาจจะตายไปจำนวนเยอะมากนะฮะแล้วก็สถานที่สำคัญก็เสียหายแต่มันไม่เทียบไม่มันไม่สามารถที่จะเทียบได้กับการที่กลุ่มฮูซี่เนี่ยเข้ามาโจมตีใน UAE หรือซาอุดิอาระเบียได้เพราะว่าตรงนั้นมันคือเมืองใหญ่มันคือประเทศที่พัฒนาแล้วมันมีตึกรามบ้านช่องบ้านช่องที่ทันสมัยมันเซนซิทีฟต่อเศรษฐกิจมากเลยโดยเฉพาะยิ่งการโจมตีคลังน้ำมันอย่างที่เราเห็นการโจมตีสนามบินแล้ววันนี้อาจารย์ฟารูคครับสถานการณ์ลุกลามบานปลายจนกระทั่งผู้บัญชาการของกลุ่มฮูซี่บอกว่าวันนี้เป้าต่อไปที่เราจะโจมตีก็คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างชาติที่อยู่ใน UAE โอ้สถานการณ์บานปลายนะอาจารย์ฟารูคตึงเครียดมากก็คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นครับอาจารย์ฟารูคครับครับฟังอาจารย์ชาวุฒิเล่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้คือสถานการณ์ของสงครามเนี่ยตามที่อาจารย์เล่ามาตั้งแต่แรกเลยสงครามไปเกิดขึ้นในเยเมนเข้าไปในพื้นที่ที่โอเคจะมีพลเรือนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เมืองที่มีความเจริญเหมือนในเอริยาหรือว่าในยูเอในปัจจุบันแต่วันนี้เนี่ยการโจมตีของฮูซี่เนี่ยขยายวงกว้างเข้ามาในเขตพื้นที่พลเรือนแล้วซึ่งเอาเข้าจริงๆอาจารย์ชาวุฒิครับถ้าจะมองกันในกฎต่างๆที่ทางสหประชาชาติวางไว้ก็ดีหรือกฎของประชาคมโลกที่วางไว้เนี่ยการทำสงครามและขยายพื้นที่มาในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สงครามที่มีพลเรือนอยู่มีต้นไม้มีเด็กมีคนแก่อยู่เนี่ยมันเป็นข้อห้ามนะครับในทางพูดง่ายๆในทางประชาคมโลกในการอยู่ร่วมกันเนี่ยทีนี้อยากจะให้อาจารย์สมมุติได้ขยายทั้งสองฝ่ายตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ล้ำเส้นนะฮะคือกองทัพของซาอุดิอาระเบียเองเวลาไปถล่มที่เมืองหลวงล่าสุดเนี่ยก็ไปถล่มโดนเอาโรงพยาบาลโรงเรียนย่านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มฮูซี่เวลาเข้าไปถล่มในซาอุดิอาระเบียหรือยูเออีก็ล็อกเป้าไว้ที่เป้าหมายสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะฮะคือขนาดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยล้ำเส้นนะอาจารย์ฟารูคแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายทำให้พลเมืองผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องหวาดผวาบาดเจ็บล้มตายไปด้วยนะครับครับทีนี้อาจารย์ชาวุฒิครับสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าการลดลงหรือการที่จะเปิดโต๊ะเจรจาหรือจะยุติสงครามหรือจะหยุดยิงเพื่อที่จะมาเจรจาแล้วก็หาทางออกร่วมกันในเรื่องของกระบวนการสันติภาพก็ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะตั้งแต่เกิดสงครามในฮูซี่ในเยเมนจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยฟังจากอาจารย์สรุธเล่าแล้วสถานการณ์มันไม่ได้ดูว่ามันจะมีทีท่าที่จะสงบในเร็วๆมันดูเหมือนจะมีแต่ขยายและขยายจากในพื้นที่หนึ่งวันนี้ออกไปในพื้นที่ที่คนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอาจารย์สรุธครับท่าทีวันนี้ไปอนาคตในมุมของเขาเรียกว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังของการส่งตัวแทนเข้าไปทำสงครามในพื้นที่นี้เนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะมาพูดคุยกันหรือจะมีทางออกในเชิงสันติภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ฟารูคครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าเขาฟันธงเลยว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาและยุติสงครามในเยเมนก็คือทุกกลุ่มฝ่ายต้องมาพูดกันต่อหน้าโดยตรงเลยนะฮะทั้งรัฐบาลของฮาดีทั้งกลุ่มฮูซี่ทั้งซาอุดิอาระเบียทั้ง UAE และอิหร่านนะฮะต้องคุยกันทั้งหมดรวมกันเลยไม่ใช่ฮูซี่กับรัฐบาลของฮาดีคุยกันอย่างเดียวมันไม่จบหรอกฮะอาจารย์ชาวุฒิครับแล้วความต้องการของทุกฝ่ายที่พูดง่ายๆว่าทำสงครามกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฮูซี่เองโอเคฮูซี่เองต้องการพื้นที่ในเยเมนในขณะที่รัฐชาติในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของการปกครองมีรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของการสู้รบกันในเยเมนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องภายในส่วนซาอุดีเข้าไป
UAE เข้าไปหรือประเทศพันธมิตรต่างๆที่เข้าไปวันนี้ในความต้องการที่แท้จริงถ้าจะคุยกันเนี่ยแบบวินวินเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศเหล่านี้บ้างครับอาจารย์สมุทรครับอาจารย์ฟารุดครับจริงๆแล้วปัญหาหลักตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่หลังปรากฏการณ์อาหรับสปริงแล้วมันทำให้เยเมนกลายเป็นดินแดนมิกสันยีเนี่ยก็คือเรื่องของการแบ่งสรรอำนาจกันระหว่างกลุ่มฝ่ายต่างๆนะฮะกลุ่มฮูซี่ต้องการการปกครองในอีกแบบหนึ่งที่จะมอบอำนาจการปกครองตนเองให้กับกลุ่มฮูซี่ได้มากขึ้นนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ยอมรัฐบาลก็ไม่ยอมกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอะไรต่างๆนะฮะจัดแบ่งอำนาจในลักษณะเป็นหัวเมืองเป็นเขตปกครองตนเองหรือจะเป็นการรวบอำนาจมาอยู่ศูนย์กลางคือมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ฟารูกครับหนึ่งประเด็นที่จะต้องมาคุยกันก็คือการแบ่งสรรอำนาจระหว่างกลุ่มฝ่ายต่างๆระหว่างดินแดนต่างๆของประเทศเยเมนอาจารย์ฟารูกครับเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่แบ่งแยกออกเป็นสองประเทศตั้งแต่ผมเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นเป็น200ปีเลยนะฮะเป็นเยเมนเหนือกับเยเมนใต้อะนะฮะแล้วเขาเพิ่งจะมารวมตัวกันเยเมนเหนือเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ภายใต้ออตโตมันและเยเมนใต้เนี่ยอังกฤษปกครองอยู่นะฮะเป็นร้อยปีอาจารย์ฟารุดไอ้สองดินแดนนี้เนี่ยมันเพิ่งจะมารวมตัวกันในปี1990นะฮะไม่กี่ปีนี่เองนะฮะ20กว่าปี30กว่าปีนี่เองนะเพราะฉะนั้นเยเมนคือประเทศใหม่ประเทศที่คนทางภาคเหนือกับคนทางภาคใต้เนี่ยเขายังรู้สึกแปลกแยกกันอยู่เขารวมตัวกันไม่ได้เขาจัดสรรผลประโยชน์กันไม่ได้นะอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยในภาคใต้เนี่ยยังมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอยู่เลยนะคือเขาต้องการที่จะคงสถานะเดิมแบบแต่ก่อนก็คือให้มันมีเฉพาะเยเมนใต้ไม่ใช่เอาไปรวมกับเยเมนเหนืออย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาเยอะนะฮะที่จะต้องเคลียร์กันระหว่างกลุ่มฝ่ายต่างๆนะแต่ว่าเอาเฉพาะวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วเราพูดถึงอิหร่านด้วยเนี่ยประเด็นสำคัญขณะนี้ก็คือว่า UAE กับอิหร่านอาจารย์ฟารุดครับช่วงนี้เขาอยู่ในภาวะที่กำลังฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันนะฮะอาจารย์ฟารุดนะเหมือนกับไทยกับซาอุดีนะกำลังอยู่ในภาวะที่จะฟื้นความสัมพันธ์กันประเด็นคำถามก็คือว่าทำไมคือเราทราบกันดีว่าฮูซี่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแต่ว่าพอ UAE กับอิหร่านกำลังฟื้นความสัมพันธ์ทำไมอิหร่านปล่อยให้กลุ่มฮูซี่มาถล่ม UAE ตรงนี้คือคำถามแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญและผมก็ต้องการที่จะมาอธิบายขยายความตรงนี้ให้ชัดเจนนะอาจารย์ฟารุดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้อาจารย์ฟารุดจำได้ใช่ไหมครับว่าUAE เป็นประเทศแรกที่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะฮะทีนี้พอกลุ่มฮูซี่เนี่ยเข้ามาถล่มโจมตีประเทศเยเมนเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลยกมือเลยได้ทีจะขายของก็ไปติดต่อกับ UAE ว่าเดี๋ยวอิสราเอลจะเข้ามาช่วยเองอิสราเอลจะมาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนะระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลคืออะไรนะฮะไอออนโดมใช่ไหมฮะไอออนโดมนะฮะไอออนโดมครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วนั่นหมายความว่าพัฒนาการของการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง UAE กับอิสราเอลเนี่ยมันยกไปอีกระดับแล้วครับอาจารย์ฟารุดมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจละไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมสังคมละแต่มันเป็นความสัมพันธ์เชิงความมั่นคงมีการแลกเปลี่ยนอาวุธกันมีการอาจจะมีการร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างความมั่นคงร่วมกันหรือมีความร่วมมือกันทางการทหารตรงนี้เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่ออิหร่านครับอาจารย์ฟารุดครับอิหร่านไม่ต้องการเห็นการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านการทหารระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาคุกคามความมั่นคงต่อประเทศอิหร่านนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
นักข่าวบางสำนักเขาจึงบอกว่าอธิบายว่าที่อิหร่านปล่อยให้กลุ่มฮูซี่เข้ามาโจมตี UAE เนี่ยก็เพื่อที่จะส่งสัญญาณไปให้กับ UAE ว่าอย่าไปทำงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอิสราเอลและอาจารย์เฟโรซถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดรนของกลุ่มฮูซี่ยิงมาใน UAE ตอนที่ประธานาธิบดีของอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเยือนในประเทศ UAE เป็นครั้งแรกเลยครั้งประวัติศาสตร์โอ้โหตรงนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองเห็นภาพชัดเจนเลยฮะอาจารย์ฟารุดว่านี่มันคือการส่งสัญญาณของอิหร่านนะอิหร่านไม่ต้องการเห็น UAE กับอิสราเอลเนี่ยพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันการแลกเปลี่ยนอาวุธการซื้อขายอาวุธการติดตั้งระบบขีปนาวุธของอิสราเอลเนี่ยเป็นอะไรที่อิหร่านจะไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านจึงเปิดทางให้กลุ่มฮูซี่เนี่ยใช้โดรนเข้ามาถล่มโจมตี UAE นะฮะไม่อย่างนั้นถ้าสมมุติว่ามันไม่มีกรณีของอิสราเอลเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านคงจะหยุดยั้งกลุ่มฮูซี่ไม่ให้มาโจมตี UAE เพราะว่าขณะนี้เนี่ย UAE กับอิหร่านกำลังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาจารย์เฟโรซจำได้เราก็คุยกันนะฮะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงระดับสูงสุดของ UAE เนี่ยได้เดินทางไปเยือนประเทศอิหร่านแล้วก็คุยกันตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราทั้งสองประเทศเนี่ยตอนนี้คงจะไม่มีปัญหาระหว่างกันที่ UAE ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างความสมดุลนะเพราะว่า UAE รู้ว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นศัตรูกันพอ UAE ไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยUAE ก็ต้องปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านนะเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลนะนี่คือทั้งหมดที่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าโอ้โหน่าสนใจมากแล้วเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับอาจารย์ฟารุดครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของประเด็นวันนี้ที่เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในประเด็นของ UAE และอิหร่านในสงครามเยเมนวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์สมุทรได้เล่าความต้องการของทุกฝ่ายแน่นอนครับเรื่องของอำนาจเรื่องของการแบ่งสันพื้นที่เรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองจะถูกคุกคามหรือมีภัยคุกคามที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของแต่ละประเทศแทบทั้งสิ้นเลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเป็นประเด็นที่จะมองว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างละมุนละม่อมโดยที่ไม่ต้องใช้สงครามหรือเป็นการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีก็น่าจะทำได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนครับว่าสงครามมันกำลังคุกคุนอยู่จะมีวิธีหรือแนวทางออกอย่างไรที่จะทำให้สงครามนั้นยุติและเป็นการหาทางออกอย่างสันติวิธีได้อย่างแท้จริงคงจะต้องติดตามตรงนี้กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับประเด็นของอิหร่านและ UAE ที่จะสร้างสัมพันธ์หรือจะกลับมาฟื้นฟูสัมพันธ์กันใหม่ในมิติต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองครับอาจารย์สาวุฒิก็ฝากท่านอาจารย์สาวุฒิได้อัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วนำมาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมผ่านทางรายการถอดประเด็นร้อนโลกมุสลิมกันเป็นระยะก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับถอดประเด็นร้อนโลกมุสลิมผมต้องขอมาท่านผู้ชมอีกครั้งนึงในขณะจะทำรายการอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะครับอย่างไรก็ตามครับอาจารย์สาวุฒิครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สาวุฒินะครับที่ได้มาอัปเดตสถานการณ์ตรงนี้ในสัปดาห์หน้าถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นความคืบหน้าในส่วนของซาอุดิอาระเบียและประเทศไทยนะครับก็ยินดีที่อาจารย์สาวุฒิได้นำมาพูดคุยบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมที่ตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านได้ทราบเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการวันนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนครับวิไลตอฟิกวันนี้นายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับการศึกษาดีมีมูลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค New Normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4ระดับซานาวีภาคภาษาอาหรับเรียนจบได้วุฒิ2ใบไม่ต้องเรียนกศน.และหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจัดการเรียนการสอนแบบสามตาตาตะระเบียการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตำกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education Continuity Plan แผนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02-748-1328และ091-871-8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคมจันนะคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นเลิศผ่านกระบวนการฟรีสไตล์เพื่อเก็บรักษาคุณประโยชน์ที่สำคัญคงไว้ซึ่งรสชาติที่หอมละมุนและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ผสมสมุนไพรธรรมชาติและวิตามินรวม9ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดหลินจือถั่วขาวแอลคาเนทีนวิตามิน B1 B6 และ B12 คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยกับรสชาติในปริมาณที่มากกว่ารับประกันคุณภาพโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงสดชื่นตลอดวันด้วยยันนะคอฟฟี่ยันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อบริษัทศูนย์บริการกิจการฮาลานประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์0901211600ถึง1800